โอ้โหลึกดีครับใส่สักพักแล้วก็เสร็จแล้วครับสวัสดีครับผมสวรรค์ RC นะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถไถ Ford 7600กับ Ford 6640นะครับวันนี้เราจะทำการชักล่องนะครับแล้วก็ใช้ผ่านหลังไถแปรกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเริ่มงานกันแล้วครับใช้ผ่านหลังนะครับอันนี้เราใช้ผ่านหลังด้วยครับตอนนี้ทำไมถ่ายไม่ตรงเลยครับนี่ครับเริ่มไถนะครับเดี๋ยวเราไถผ่านหน้าป่าบ้างครับป่าที่ผิวนะครับเป็นร่องครับเดี๋ยวคันนี้เราชักร่องตามนะครับเอาคันนี้ปรับดันไว้ก่อนครับเราชักร่องคันนี้ชักร่องตามครับโอเคนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้คันนี้ปรับดันปรับพื้นที่ไปก่อนครับเดี๋ยวปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราคันนี้ดันชักร่องตรงนี้นะครับโอ้โหครับชนกันผ่านบี้ครับงานนี้ครับโอ้แน่นอนจริงครับแม่จริงๆเลยครับครับล่องนะครับครับ
ไปดันทางนู้นบ้างครับ6640ไปดันทางริมนู้นหน่อยครับเดี๋ยวเอาคันนี้ไปชักกล้องทางนี้ครับเบาโอ้โหใจคอครับจะได้จะแกนโลกเลยครับงานนี้ครับโอ้แข็งครับบินแข็งนะครับเอาละครับจอนเดียร์เรามาช่วยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจอนเดียร์ช่วยดันครับเดี๋ยวให้ดินฟุ้งก่อนนะครับเดี๋ยวทำการไถใหม่นะครับที่ไถไม่ค่อยเข้านะครับเกลี่ยให้เรียบครับเกลี่ยให้เรียบครับต่อนะครับเดี๋ยวเราจะปรับตรงกลางให้เสมอกันครับเรียบแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้76ชักล่องคันเดียวนะครับเพราะว่าใช้หลายคันมันดินมันแน่นครับขอให้เรียบกันครับเอาละจอนเรียบไถแล้วนะครับเดี๋ยวเอาจอนเรียบไถคันเดียวครับโอ้โหเข้าลึกดีครับเข้าลึกดีครับโอ้โหลึกดีครับใช้สักพักแล้วก็เสร็จแล้วครับทำการปลูกผักต่อไปนะครับเดินผ่านหลังสักพักครับเดี๋ยวก็จะจึง6ชักล่องนะครับล่องแล้วนะครับจะถกกระถ่ายดีมากครับถ่ายนิ่งครับเข้าดีจริงครับโอ้ถ่ายดีครับครับจะเสร็จแล้วครับล่องเดียวครับเอาละครับเราก็ไถชักล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวทำการปลูกผักต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
คลิปนี้ของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปครับโอ้โหแยกกันไปเลยครับโอ้โหเอาพอ